ถ้าพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่คนกลัวกันมากที่สุดคงไม่พ้นโรคมะเร็งใช่ไหมครับคิดว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดครับมะเร็งที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะยังไงก็ตามครับไม่ใช่ทุกๆคนนะครับที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพราะว่ามีอีกหลายๆท่านนะครับที่สามารถเป็นผู้พิชิตนะครับรอดพ้นจากเงื้อมือของมะเร็งมาได้ครับอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไงครับน้องเบลชยานิดนั่นเองจริงๆแล้วตอนนั้นเป็นมะเร็งอะไรครับคือมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนหมอท่านที่สองอยู่ก็หันมาบอกว่าหนูเป็นมะเร็งนะลูกจริงๆแล้วมันเพิ่งกลายแหละแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันกลายพันเป็นมะเร็งเนี่ยเมื่อไหร่หมอบอกว่าอยู่โรงพยาบาล1เดือนอย่างต่ำเพราะว่าวิธีการผ่าตัดอะค่ะแผลมันปรากฏแค่นี้จริงแต่ว่ามันมีรากและการผ่าที่จะแบบได้ผลดีที่สุดคือต้องผ่าเผื่อให้มันกว้างที่สุด